สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเห็นข่าว WebAssembly กับ Docker นะครับซึ่งก็ทำให้นึกขึ้นมาได้ว่าผมก็เคยคอมไพล์โปรแกรมเนี่ยเป็น WebAssembly เหมือนกันนะครับก็คือโปรแกรมชำเคราะห์ที่เอาไว้ตัดคำนะครับแต่ว่าครั้งก่อนเนี่ยคอมไพล์ก็ได้ปกตินะครับแต่ว่ารันไม่ได้วันนี้ก็จากข่าวก็ลองกดลิงก์ไปดูก็ปรากฏว่าเห็นวิธีรันนะครับก็ต้องอนุญาตให้WebAssembly เนี่ยมันเข้าถึงโฟลเดอร์บางโฟลเดอร์ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทำให้ดูนะครับเริ่มตั้งแต่คอมไพล์เลยนะครับแต่ว่าอันนี้จะไม่ได้ลง WSM Time ให้ดูนะครับผมคลีนก่อนนะจะได้เห็นว่าคอมไพล์ใหม่เลยนะก็สั่ง Cargo Build นะครับแล้วก็เลือก Target เป็น WSM 32 WSI นะครับมันก็จะบิ้วอยู่พักหนึ่งนะครับซึ่งก็จะไม่ได้นานมากนะครับอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วนะครับเนี่ยแล้วเวลาเรารันนะครับเราก็สั่ง WSM Time แล้วก็ใส่โมดูลเข้าไปนะครับในที่นี้ก็คือสิ่งที่เราเพิ่งคอมไพล์ไปเมื่อกี้ก็คืออยู่ใน Target นะครับ WSM Debug Broadcast WSM เนาะแต่ว่าเนี่ยก็จะเห็นว่ามันรันไม่ได้นะครับซึ่งสาเหตุก็คือสาเหตุอยู่ตรงไหนเลยอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่ามันไปเปิดไฟล์ไม่ได้นะครับซึ่งเราใช้ WSM Time ครับมันเราต้องอนุญาตด้วยว่าให้โปรแกรมที่เราจะรันเนี่ยหรือโมดูลที่เราจะรันนะครับไปเปิดไฟล์ไหนได้บ้างก็ใช้คำสั่งขีดเนี่ยครับเดอร์เนี่ยครับเท่ากับผมก็จะให้อันนี้ก็คือ pwd ก็คือโฟลเดอร์ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ slash data นะครับแค่นี้ครับก็รันได้แล้วเดี๋ยวเราลองตัดคำดูก็ตัดคำได้แล้วนะครับก็คือสรุปว่าที่ทำมันทั้งหมดมันถูกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าต้องใส่พารามิเตอร์เข้าไปบอก WSM Time เพิ่มนะครับว่าเราจะให้โปรแกรมของเราเนี่ยมันเข้าถึงโฟลเดอร์หรือว่า directory ไหนได้บ้างนะครับครับขอบคุณวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับสวัสดีครับ